สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ5ธันวาคม2564นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุนะครับว่าผมฟอกขาวให้ทักษิณไม่ได้โดยให้รายละเอียดแบบนี้ครับบอกว่าผมเนี่ยพูดความจริงเรื่องเหตุการณ์สังหารที่กรือเซ็ตท่านที่ชังทักษิณก็กล่าวหาว่าผมฟอกขาวให้ทักษิณผมฟอกขาวฟอกดำให้ใครไม่ได้หรอกขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรและที่สำคัญไม่มีเหตุจูงใจที่ผมจะต้องฟอกขาวให้ใครทั้งผมมีเรื่องค้างคาใจกับทักษิณที่สาหัสอยู่เรื่องนึงที่คนของคุณทักษิณคิดวางแผนทำร้ายผมแต่พระธรรมคุ้มครองจึงรอดมาได้ซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณสั่งเองหรือลูกน้องจัดการโดยอำเภอใจเองผมเคยขอให้พลเอกพันลบสอบถามเรื่องนี้ให้ก็ยังไม่ได้ถามให้กระจ่างทักษิณตั้งตัวทางการเมืองได้ก็เพราะมี2เสาหลักค้ำยันคือป๋าหนอและลุงจิ๋วทักษิณเปิดตัวทางการเมืองที่ทำให้กระแสนักการเมืองไหลเข้าพรรคไทยรักไทยในงานวันเกิดป๋าหนอที่ปราจีนบุรีและรับโอนส.ส.จากพรรคความหวังใหม่จำนวนมากทำให้พรรคไทยรักไทยเกิดแล้วโตทันทีดังนั้นคุณทักษิณจึงให้ลุงจิ๋วคุมกลาโหมให้ป๋าหนอคุมมหาดไทยเรียกว่ามอบตำแหน่งสมุหนายกสมุหกลาโหมให้2ผู้เฒ่าก็ได้ตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษารองนายกด้านความมั่นคงแต่ไม่ได้ทำงานเพราะลูกน้องลุงจิ๋วอยากทำงานที่ผมทำลุงจิ๋วจึงแบ่งครึ่งให้ลูกน้องท่านนั้นทำหน้าที่แทนผมแต่ให้ผมเป็นผู้ครองตำแหน่งโดยไม่มีงานทำป๋าหนอเห็นว่าผมกินเงินเดือนหลวงฟรีๆไม่เป็นธรรมจึงขอตัวไปเป็นที่ปรึกษาวิปรัฐบาลซึ่งป๋าหนอเป็นประธานต่อมาคุณทักษิณปลดป๋าหนอและลุงจิ๋วออกจากตำแหน่งพร้อมๆกันผมก็ตกกระป๋องทั้ง2ตำแหน่งด้วยรุ่งขึ้นก็เขียนบทความว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเมื่อทักษิณออกรบก็เหมือนไม่ได้ใส่เกราะต้องผูกดาวพอกเกาทันตายสักวันเป็นแน่และในที่สุดคุณทักษิณก็ถูกยึดอำนาจโดยผมนี่แหละเป็นผู้เขียนประกาศยึดอำนาจฉบับนั้นเองโดยท่านมีชัยทำหน้าที่ตรวจและในคืนนั้นตอนแรกคุณทักษิณจะสู้อาจารย์มีชัยก็คงตกใจจึงให้ผมเป็นคนยกร่างท่านเป็นผู้ตรวจผมเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมว่าพี่บังจะไม่สามารถปฏิวัติได้เลยถ้าหากลุงจิ๋วยังนั่งครองตำแหน่งรองนายกฝ่ายความมั่นคงเพราะเจ้าสำนักเม้งเก่าเม้งกาท่านนี้เรื่องวิชายุทธนักที่บังขยับไม่ได้หรอกก็ค้างคาใจกันเรื่อยมาดังนี้ในโอกาสอันควรผมควรจะเปิดเผยความจริง3เรื่องที่เป็นเหตุแห่งวิบากกรรมของคุณทักษิณอยู่ในวันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ทางด้านคุณไพศาลพืชมงคลนั้นออกมาเขียนถึงนายทักษิณชินวัตรบอกว่าตัวเองก็ไม่สามารถฟอกขาวให้ทักษิณได้เอาละครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าคำตอบที่คุณไพศาลนั้นอยากได้ว่าตกลงแล้วนายทักษิณนั้นให้ลูกน้องไปจัดการทางด้านคุณไพศาลหรือว่าลูกน้องทำกันเองเรื่องนี้ลองดูนะครับว่าจะมีใครตามต่อหรือไม่หรือว่าคุณทักษิณจะตอบเรื่องนี้หรือไม่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคำตอบไม่นานหลังจากนี้ครับ